มาต่อที่ฟาร์มพาเจริญบ้านอ่างน้อยเมืองสังทองนครหลวงเมืองจันทร์จะก้าเกี่ยมหลายกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายน2024นี้ท่านจันทนมบุญสมวังเจ้าของฟาร์มพาเจริญได้กล่าวต่อทีมข่าวตุลภาพแห่งชาติลาวว่าเพื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลที่หมุนเวียนมาอีกวันละหนึ่งทั้งฟาร์มพาเจริญได้ก้าเกี่ยมหลายกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวสถานที่ดังกล่าวซึ่งฟาร์มได้ก้าเกี่ยมเอาสัตว์หลายชนิดมาไว้ให้เด็กน้อยเบิ่งและเกลืออาหารพร้อมนั้นยังได้เกี่ยมสร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ขี่ชมทิวทัศน์ธรรมชาติตามแคมป์น้ำคองกับความเกี่ยมพร้อมสำหรับวันปลูกต้นไม้และก็วันเด็กน้อยสากลที่จะครบรอบมาเวียนมาถึงในอันมอมอนี้เนาะทางฟาร์มพันเจริญเฮาก็แม่นว่าได้มีการกะเกี่ยมเป็นต้นเช่นว่าเรื่องเกี่ยวกับวันอันเด็กน้อยสากลนี้ทางฟาร์มเฮาก็ได้มีการอนามัยเพื่อเกี่ยมพร้อมต้อนรับทางพ่อแม่และก็ลูกหลานที่ว่าจะมาเยี่ยมยามนี้เช่นว่าเฮาก็ได้เตรียมพร้อมเอาซากมาไว้เพื่อให้ผู้อยากเกลือซากเนาะผู้อยากขึ้นที่ซากชมวิวธรรมชาติตามแคมป์แม่น้ำคองตามสระทรายนี้เนาะแล้วเฮาก็จะได้เกี่ยมตัวแกะเนาะตัวแกะตัวแบะเพื่อว่าให้ได้เกลืออาหารสัตว์และก็ถ่ายรูปกับตัวแกะตัวแบะฮั่นอยู่ในฟาร์มของพวกเฮาเนาะนอกจากนั้นก็จะเป็นเขาก็ความเตรียมพร้อมก็คืออันนี้เรื่องอาหารการกินเนาะเรื่องพืชผักบักไม้อาหารการกินนาอาหารพวกเขานี้กับเป็นอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารแบบธรรมชาติเนาะปลาน้ำก้อยปลาน้ำคองบ่แกงหน่อไม้บ่ปิ้งไก่ต้มไก่ไปประมาณนี้เนาะเขาก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วครับกิจกรรมของพวกเขาก็คือว่าอะไรเนาะเรื่องหลักๆก็จะเป็นอาหารแล้วก็เขาก็จะมีสระลอยน้ำนี้เนาะสระลอยน้ำเป็นกิจกรรมเนาะตามที่ว่าของแต่ละกลุ่มของเล็กน้อยที่จะมาฮั่นแล้วก็อันกิจกรรมกาเบียเมลอนว่าสิเนาะแล้วก็เรื่องโอเคเรื่องอันมาดูนี่มันก็จะบ่หน้าบ่ได้ก็จะเป็นถ่ายรูปอะไรอย่างตามวิวธรรมชาติของฟาร์มเฮานี่แล้วก็แคมป์น้ำของนี่ก็เชิญชวนเนาะปีท่องเที่ยวลาวเฮาเนาะก็เชิญพ่อแม่ประชาชนจะเป็นอยู่ภายในนครหลวงหรือจะเป็นต่างแขงหรือว่าต่างประเทศก็ดีเนาะถ้าว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมยามเมืองลาวมาเยี่ยมยามนครหลวงเนาะก็ขอเชิญเนาะมาเยี่ยมยามฟาร์มพาเจริญของพวกเฮาซึ่งว่าฟาร์มพาเจริญของเฮานี้ตั้งอยู่บ้านอ่างน้อยเมืองสังทองนครหลวงเป็นกันเนาะเส้นทางตามเรียบน้ำคลองมาเนาะก็ห่างจากสามแยกสีไข่มาทางไปทางสนคามนี่ก็อยู่ประมาณ50กิโลเส้นทางก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะภาครัฐเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงคืนใหม่เนาะปูทางซ่อมแปลงทางอย่างๆอัสฟัลต์คืนใหม่ก็ถือว่าเส้นทางสะดวกสบายก็ประมาณ1ชั่วโมงค่อยๆขี่ชมวิวมาก็ประมาณ1ชั่วโมงเฮาเจ้านอกจากนั้นยังก้าเกี่ยมสถานที่ลิ่นน้ำสำหรับเด็กน้อยโดยมีสระลอยน้ำก้าเกี่ยมสถานที่พักเซาอาหารเครื่องดื่มและอื่นๆพร้อมนั้นทางฟาร์มยังจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้หลายชนิดซึ่งประกอบมีอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมไม้ไฮมากไม้ประดับพิเศษแก่นักท่องเที่ยวจะได้ชมสวนหมักแต่งเมลอนและอื่นๆตื่มอีกก็ถือได้ว่าติดพันกับการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการพักผ่อนหรือว่าการสร้างกิจกรรมครอบครัวผู้ใดที่ว่ามีแผนเดินทางใกล้เนาะบ่อยากไปไกลก็ออกไปทางเมืองสังทองได้ที่ฟาร์มของเพิ่น